ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบสทอล์กกับดร.เบสที่นี่คือที่ที่คุณจะได้พบกับสาระดีๆเพิ่มคุณค่าและพลังบวกให้กับชีวิตรับฟังข้อมูลและมุมมองที่จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสทอล์กกับดร.เบสเช่นเคยค่ะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่เราหลายคนกำลังพบอยู่นั่นคือการจัดการความเครียดด้วยตัวเองนะคะความเครียดเกิดขึ้นได้ง่ายและเกิดมาจากหลายสาเหตุด้วยกันไม่ว่าจะเป็นงานที่ล้นมือการเรียนที่กดดันหรือปัญหาส่วนตัวที่ซับซ้อนซึ่งหากเรามีวิธีการจัดการความเครียดที่ดีจะส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งกายและใจค่ะทีนี้เรามาดูวิธีการจัดการความเครียดง่ายๆด้วยตัวเองกันนะคะเทคนิคแรกคือการฝึกลมหายใจเข้าออกลึกๆค่ะการหายใจลึกๆเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยและเห็นผลได้ทันทีในการลดความเครียดและสามารถทำได้ในทุกๆที่ด้วยค่ะงานวิจัยจากฮาร์วาร์ดพบว่าการหายใจลึกๆและช้าๆจะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเราได้นะคะและจะทำให้ความดันโลหิตลดลงอีกด้วยส่งผลให้ร่างกายเราผ่อนคลายและช่วยลดความตึงเครียดได้ค่ะแนะนำให้ลองนั่งในที่เงียบๆดูนะคะและหลับตาลงหายใจเข้าลึกๆให้นับ 1-4 แล้วหายใจออกทางปากนับ 1-4 เช่นกันทำแบบนี้ซ้ำกันสัก 5-10 ครั้งค่ะรับรองว่าจะรู้สึกได้ถึงความสงบที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะเทคนิคที่2คือการฝึกสติค่ะเป็นเรื่องที่ชาวพุทธได้ยินกันมาตลอดใช่ไหมคะเทคนิคนี้ช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันและหยุดคิดถึงความกังวลที่ยังมาไม่ถึงหรือความเครียดที่ผ่านไปแล้วมีวิจัยจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ที่ให้เห็นว่าการฝึกสติจะช่วยลดระดับความเครียดและความกังวลได้ดีเลยค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเครียดลองนั่งนิ่งๆหายใจเข้าออกเบาๆและตั้งสติกับลมหายใจตั้งสติดูว่าเรารู้สึกอย่างไรในขณะนั้นฝึกแบบนี้ค่ะแค่วันละ 5-10 นาทีจะช่วยให้จิตใจเราสงบและผ่อนคลายขึ้นนะคะเรามาดูเทคนิคที่3กันค่ะนั่นคือการออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยปลดปล่อยความเครียดได้ดีเลยค่ะเมื่อเราออกกำลังกายร่างกายของเราจะหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุขช่วยลดความเครียดได้ค่ะซึ่งจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกแนะนำว่าการออกกำลังกายวันละ30นาทีจะช่วยลดความเครียดได้เลยนะคะลองจัดตารางดูสิคะออกไปเดินออกไปวิ่งเล่นโยคะดูจะสามารถช่วยให้ร่างกายของเราสดชื่นและช่วยลดความเครียดได้เช่นกันค่ะเทคนิคที่4นะคะการพูดคุยและแบ่งปันกับคนที่เราไว้วางใจการได้พูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราไว้วางใจเขาจะช่วยให้เราได้ระบายความเครียดและมองเห็นทางออกได้ดีขึ้นนะคะข้อมูลจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสนะคะชี้เห็นว่าการที่เรามีเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเครียดหากเรารู้สึกเครียดเนี่ยลองหาเวลาพูดคุยกับคนที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจเขาหรือการเข้ากลุ่มสนับสนุนในชุมชนออนไลน์ก็ได้นะคะเช่นกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อแบ่งปันปัญหาและรับฟังประสบการณ์จากคนอื่นๆดูบ้างเทคนิคสุดท้ายนะคะคือการพักผ่อนค่ะการนอนหลับสำคัญมากๆในการฟื้นฟูร่างกายและช่วยลดความเครียดได้ค่ะข้อมูลจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอพบว่าการนอนที่เพียงพอจะช่วยให้สมองมีความสามารถในการจัดการความเครียดได้ดียิ่งขึ้นค่ะการพักผ่อนจะหมายถึงการนอนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อคืนนะคะหรืออาจจะเป็นการทำกิจกรรมผ่อนคลายก็ได้ค่ะเช่นฟังเพลงเบาๆอ่านหนังสือหรือดูหนังที่เราชอบนิดนึงนะคะเลือกหนังที่ไม่กระตุ้นความเครียดของเรานะคะซึ่งจะช่วยให้ร่างกายของเราได้พักผ่อนค่ะนี่เป็นเทคนิคง่ายๆที่หลายคนอาจจะทราบอยู่แล้วที่เหลือคือลงมือทำค่ะเมื่อเราฝึกทำไปเรื่อยๆจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตที่ดีจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะขอบคุณที่ติดตามฟัง Base Talk และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ